สวัสดีครับผมจีฮะเจอแล้วช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดล One Piece Scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้มารีวิวเจ้านี่เลยครับปีที่151ครับนี่เผาสามตานะลูกของบิ๊กมัมนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ Just Toy ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆออกมาอีกนะครับรถยิมทอยนะชุดนี้นะนะครับแกะออกมาเลยนี่นะครับมีอยู่3ชิ้นเท่านั้นเองครับพุดดิ้งนะถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะครับก็เป็นฟิกเกอร์ที่ใช้พลังผลปีศาจด้วยนะเวอร์ชันนี้นะครับผมอ่ะมาพุดดิ้งนี่ก็มีแค่ทำออกมาไม่กี่ตัวนะตอนนี้ตัวนี้ตัวที่2หรือเปล่าจำไม่ผิดนะครับนี่ก็ทำมาได้ดีครับไปดูครับนี่ครับเผาสามตานะใช้พลังพิเศษนะครับม้วนฟิล์มนะฮะม้วนฟิล์มมีความอ่อนนะครับนี่ครับดูนี่นะครับนี่นะครับมีความอ่อนนะครับชุดเป็นเหมือนแม่ครัวนะครับมีผ้ากันเปื้อนนู่นนี่นั่นนะครับด้านหลังนะครับตาปั๊มอยู่ตรงนี้นะครับปั๊มอยู่ตรงนี้นะกล้องโฟกัสไม่เอ่ยโอเคแล้วก็มาดูที่หน้าของเขาครับตาสามัญเนี่ยคือแบบรายละเอียดชัดมากครับสวยงามนะครับอันนี้เป็นม้วนฟิล์มปั๊มเฉยๆนะไม่ได้มีรายละเอียดด้านในนะครับผมมัด2อันแบบนี้อ่ะถือว่าสวยงามอยู่นะตรงนี้โอเคเลยเอาไว้เล่นตอนที่แบบอีกตอนใช้พลังผลปีศาจนั่นเองโอเคต่อไปไปดูกันที่เสาครับเสาเขาจะเขียนว่า C นะครับแล้วก็หานครับกับนี่ฮะการประกอบก็ง่ายครับนี่ครับเพราะว่าเขาอยู่ด้านหลังนี้เสียบเข้าไปเลยชึบมานี่ได้แล้วแล้วก็เอาฐานมาใส่นะครับดันลงไปเลยโอเคเรียบร้อยครับสวยครับไปดูนครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Just Toy ด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ